ครับก็กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่2นะครับซึ่งเราก็พูดคุยกับแขกรับเชิญนะครับจากสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารของสมาคมทั้ง3ท่านนะครับเกี่ยวกับการตั้งฉายาเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี2556นะครับเมื่อสักครู่เราก็พูดถึงการที่มาที่ไปนะครับวัตถุประสงค์ของการตั้งแล้วแล้วนี้เรามาพูดถึงเกี่ยวกับใจความของฉายานะครับแล้วคำบรรยายแล้วทำไมบรรยายนี้เราออกมาแบบนี้นะครับอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้รับฉายาว่าเสือกระดาษมันเป็นยังไงครับคือคำว่าเสือกระดาษเนี่ยในที่นี้นะมันเป็นสำนวนสุภาษิตที่คนทั่วไปจะรู้อยู่แล้วว่าเสือกระดาษก็คือเสือที่อยู่ในรูปภาพที่แบบดูแล้วก็ไม่น่ากลัวถึงจะเป็นเสือก็จริงแต่ว่าไม่น่ากลัวก็เปรียบเสมือนกับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะต้องใช้กฎหมายบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดต่างๆไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราเห็นว่าตอนนี้ณเวลานี้ตำรวจเนี่ยมีภารกิจหนักที่จะต้องทำงานกับม็อบกับผู้ชุมนุมต่างๆซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายแต่การบังคับใช้กฎหมายณเวลานี้ณจุดนี้มันไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรมีแต่การแถลงขู่เจรจาอะไรประมาณนี้ไม่สามารถจะสร้างความสงบที่แท้จริงให้กับสังคมให้กับบ้านเมืองได้จริงจังต่างๆก็เลยมองว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยน่าจะเหมาะกับฉายานี้ก็คือเสือกระดาษแต่ก็คือยังเป็นเสืออยู่แต่ณเวลานี้คือเสือกระดาษแต่เดี๋ยวพอหลุดจากเสือกระดาษแล้วคงเป็นเสือจริงๆช่วงนี้ก็เป็นเสือกระดาษอยู่นะครับผมก็รอให้สถานการณ์คลี่คลายอาจจะกลับมาเป็นเสือผงาดอะไรนั่นก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้ก็มาเป็นผู้นำหน่วยนะครับคนตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้รับฉายาว่าผบ.เข้ากล่องมันเป็นยังไงครับในฐานะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยเป็นผบ.ตร.ซึ่งเป็นผู้นำหน่วยองค์กรที่จะต้องใกล้ชิดดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดมากกว่าองค์กรอื่นอีกหลายองค์กรนะครับก็ในช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ยพลตำรวจเอกอดุลเนี่ยได้ลงไปพื้นที่เนี่ยไปดูแลความเรียบร้อยมอบขวัญและกำลังใจให้ลูกน้องผู้ใต้บัญชาเนี่ยถึงจุดหมายซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นภาพมาโดยตลอดทั้งนี้เนี่ยนายตำรวจผู้นี้เนี่ยได้รับฉายาว่าผบ.เข้ากล่องเพราะภาพลักษณ์ของท่านเนี่ยเป็นนายตำรวจที่เดินดินแถมยังไปนั่งกินข้าวกล่องกับลูกน้องทำให้ภาพเนี่ยปรากฏไปตามสื่อต่างๆอย่างที่เราเห็นนะครับแม้ว่าข้าวกล่องดังกล่าวเนี่ยจะถูกตรวจสอบว่าราคาแพงเกินจริงแต่ว่าด้วยลุคของท่านเนี่ยนั่งกินข้าวกล่องกับลูกน้องเนี่ยจึงได้มาซึ่งฉายานี้ครับทำไมไม่เป็นลายมือด้วยทำไมไม่เป็นฉายาผบ.อาชีพเพราะเขาได้รับเขาเวลาเขาไปไหนเขาจะบอกว่าต้องเป็นตำรวจมืออาชีพอันนั้นเป็นสโลแกนประจำตัวของท่านไปแล้วซึ่งตรงนี้เป็นสโลแกนที่เราเนี่ยแต่งตั้งให้ท่านดูแล้วฟังแล้วมันจะสมูทกว่าครับสมูทกว่าหยิกแกมหยอกหยิกแกมหยอกนิดนึงครับผมถัดมานะครับท่านพลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์นะครับรองผบ.ตร.ตรงนี้ได้รับฉายาว่ามิสเตอร์กีนมันเป็นยังไงอ่ะมิสเตอร์กีนก็ท่านเอกอังสนานนท์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยได้รับนโยบายจากท่านผบ.ตร.คือท่านอดุลแสงสิงแก้วให้ลงไปตรวจสอบเป็นหัวหน้าทีมงานลงไปตรวจสอบโรงพักทั่วประเทศที่ไม่มีการปรับปรุงที่ละเลยในการปรับปรุงการทำความสะอาดภาพรวมของโรงพักทั่วไปครับที่มันจะให้สบายหูสบายตาของประชาชนเวลาไปใช้บริการของสถานีตำรวจทั่วประเทศท่านก็ได้มอบนโยบายท่านผบ.มอบนโยบายนี้ไปท่านก็ลงไปตรวจสอบและที่ได้ฉายามิสเตอร์คลีนเนี่ยคือมันมีอยู่ 2-3 โรงพักที่ท่านลงไปตรวจสอบแล้วไม่เข้าหูเข้าตาท่านคือสกปรกไม่เป็นที่พึงพอใจของผบ.ไม่เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านสั่งย้ายทันทีทางผู้กำกับโรงพักหัวหน้าหน่วยสถานีเงี้ยก็ด้วยความซวยครับโดนย้ายแบบไม่ได้เต็มตัวเต็มใจไม่ได้เต็มตัวเต็มใจในประวัติศาสตร์ไม่มีในประวัติศาสตร์กรมตำรวจไม่มีว่าโรงพักสกปรกแล้วโดนย้ายทันทีไม่มีข้อหาซกมกอันนี้มันเป็นคำชมหรือคำด่าหรือคำอะไรยังไงมิสเตอร์คีนมันมองได้สองนัยยะครับว่ามิสเตอร์คีนนี่คือคีนคือสะอาดคือคีนคือการทำความสะอาดเป็นหมูนี่มิสเตอร์ผู้ชายที่แบบต
้องลงมาตรวจสอบความทำความสะอาดเยอะมันก็เหมือนกระเซ้าเย้าแย่ไปเล่นๆนะครับอันนี้นะครับทำไมให้ชื่อรองผบ.ขนหัวลุกฉายาขนหัวลุกแต่จริงนะเขาไปตรวจที่ไหนโรงพักไหนถ้าไม่สะอาดนี่พุ่งกับขนหัวลุกนะไม่แต่กับเต้นทุกโรงพักไม่แต่แต่ส่วนใหญ่ที่เขาไปเนี่ยก็มีสะอาดนะสะอาดเยอะสะอาดเยอะกว่าไม่สะอาดไม่สะอาดที่โดนย้ายก็มีอยู่ประมาณนัก3 4พักที่อะไรเงี้ยแต่ว่าโรงพักที่เขาไปส่วนใหญ่ก็สะอาดก็ดีมันทำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการโรงพักนั้นๆน่ะก็เป็นถ้ามองภาพรวมของโรงพักทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นผลดีเป็นผลดีกับประชาชนเป็นผลดีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดูดีในสายตาประชาชนในเบื้องต้นทุกคนขึ้นเหมือนเราไปบ้านคนนู้นคนนี้ครับแล้วเราถ้าบ้านคนนู้นนี่สกปรกมันก็ดูไม่สบายหูสบายตาอันนี้ที่นั่งสบายหน่อยแอร์เย็นโอเคอากาศดีหน่อยอะไรเงี้ยห้องน้ำสะอาดนี่ก็โอเคแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเรื่องดีนะน่าจะที่ทำให้โรงพักทั่วประเทศเนี่ยปรับปรุงสะอาดสะอ้านอะไรอย่างถ้าในมุมมองของสื่อกับประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าของสื่อของประชาชนเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยโรงพักสะอาดเนี่ยประชาชนเนี่ยได้รับแต่ความซวยไปตกอยู่กับหัวหน้าหน่วยสถานีผู้กำกับโรงพักอันนี้มันก็ช่วยไม่ได้คุณเป็นหัวหน้าสถานีคุณไม่ใส่ใจบ้านคุณเองคุณยังไม่ปัดทำความสะอาดแล้วคุณจะไปดูแลประชาชนได้ไงถูกต้องครับใช่ไหมอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับผมแล้วถัดมาอีกท่านหนึ่งโอ้โหคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเคยลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าด้วยนะครับก็คือท่านพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญนะครับรองผบ.ตร.และเลขาธิการปปส.นะครับได้รับฉายาว่าจูดี้โชเฟสไอ้คำว่าโชเฟสนี่มันเป็นภาษาอังกฤษสะกดมานี่มันแปลว่าอะไรเป็นภาษาไทยโชเฟสแปลว่าอะไรครับตรงเสนอหน้าครับก็เอาหน้าไปโชว์มากกว่าโอ้ไม่ใช่เสนอหน้านะหน้าไปโชว์หน้าโชว์หน้าโชว์หน้าน่าจะไม่โดนฟ้องอ่ะทนายเขาบอกมานะวันนั้นคุยกับทนายแล้วทนายก็บอกว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าบอกก็โชว์หน้านะถ้าเสนอหน้านี่อาจจะดูแล้วแบบมันแปลได้หลายอย่างก็ใช่ไงแต่ว่าในที่นี้คือแบบที่ท่านได้รับฉายาเนี่ยคือจูดี้เนี่ยคือชื่อเล่นท่านนิกเนมที่เพื่อนฝูงในวงการตำรวจอะไรเงี้ยก็รู้จักท่านสื่อมวลชนก็รู้จักท่านในนามแต่ท่านพงศพัฒน์นี่ได้ฉายาทุกปีไม่เคยมีตกหล่นถึงจะเป็นโฆษกเป็นรองนี่ถือว่าเป็นคนดังป่ะได้ฉายาดังโอ้ได้ทุกปีติดโผทุกปีดาวเด่นทุกปีปีที่แล้วฉายาอะไรปีที่แล้วโฆษกวันเวหรือเปล่าไม่ใช่จูดี้อีเวนต์ใช่ก่อนหน้านี้วันเวย์ก่อนหน้านี้วันเวย์แล้วก็มาปีที่แล้วจูดี้อีเวนต์แล้วมาปีนี้เป็นจูดี้โชว์เฟสเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจที่มีน้อยคนนะที่ได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนจากรัฐบาลบ้างล่ะเอาเริ่มต้นก่อนจากพรรคเพื่อไทยจากพรรคเพื่อไทยให้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยในการลงสมัครชิงผู้ว่าปทม.ตอนนั้นลาออกจากตำรวจลาออกจากเลขาธิการปปส.ลาออกจากรองผบ.ตร.เสร็จเพื่อที่ไปลงสนามเลือกตั้งลงสนามเลือกตั้งเสร็จโอเคอกหักแต่ก็ได้เป็นล้านก็ทำเรื่องกลับมาเป็นรองผบ.ตร.แล้วก็ที่ประชุมครม.ก็เสนอให้เป็นเลขาธิการปปส.ต่ออีกก็โอเคก็เนี่ยถือว่าเป็นนายตำรวจที่โอ้โหได้รับความไว้วางใจค่อนข้างเยอะแล้วก็หน้างานของท่านเนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือดูแลเรื่องยาเสพติดที่มันระบาดอยู่ทั้งในชุมชนทั้งแนวตะเข็บชายแดนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หน้างานพวกเนี้ยจะเห็นท่านอยู่แล้วทุกครั้งที่มีจับเคสใหญ่แต่ที่เห็นบ่อยไม่น้อยเลยอันก็คือเวลาครม.นายกไปที่ไหนครม.ไปต่างจังหวัดหรืออยู่ในประเทศท่านก็อยู่หลังนายกท่านก็จะอยู่ตลอดเป็นวอลเปเปอร์คือเราไปมองเนี่ยท่านอยู่ตลอดท่านไปเสนอหน้าหรือว่าท่านเอาหน้าไปโชว์ก็ท่านไปหลังนายกนายกอาจจะเรียกเขาไปก็ได้ก็ใช่ก็มีหลายๆท่านไงท่านคงน่าจะรู้มุมกล้องมากกว่าท่านคงไม่ได้เสนอหน้าไม่เพราะว่าคนที่คนอย่างนายกเนี่ยไปไหนเนี่ยเขาก็จะมีผู้ติดตามเยอะหลายคนหลายส่วนใช่ไหมซึ่งสื่อเนี่ยบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จักประชาชนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นกาดอาจจะเป็นเลขาส่วนตัวหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยแต่ท่านจูดี้เนี่ยท่านวงประพัฒน์เนี่ยแต่เป็นที่รู้จักเอ้ยนี่จริงๆผมว่าน่าสงสารท่านนะ
พราะท่านงานเยอะจริงงานไหนงานหลักปปส.อีกไหนจะงานต้องติดตามท่านนายกอีกไหนจะบางเรื่องก็ไม่ใช่งานท่านท่านก็ไปผมบางทีผมยังไม่รู้เลยว่าท่านเป็นนายกหรือท่านเป็นเลขาธิการปปส.ใช่เพราะเคยเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นคดีอะไรนะคดีเงินกู้เงินกู้อะไรพวกนี้กันอ่ะก็เกี่ยวกับเงินกู้แต่จริงก็ไม่เกี่ยวกับท่านนะท่านก็ไปโยงเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดจนได้แต่ท่านก็มีน้ำใจไงไม่คือเขาเข้าไปเนี่ยเขาจะไปดูว่าเงินกู้ที่ได้มาให้คนอื่นกู้เนี่ยมาจากการค้ายาเสพติดหรือเปล่าคงประมาณนั้นท่านก็เลยเข้าไปดูในส่วนของตรงนี้ท่านมองไกลครับที่ผ่านมานี่ก็เห็นท่านออกข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับโครงการบ้านขุนใจนะครับตรงนี้ก็เห็นว่าก็ผลพวงจากปีแล้วไงที่ได้เป็นจูดี้อีเวนต์ไงก็มีโครงการอยู่เรื่อยๆแต่นี่ท่านก็เป็นคันดิเดตผบตร.คนต่อไปเหมือนกันนะครับเป็นผบ.แต่ผมได้ข่าวมาว่าเห็นว่าจะลาออกแล้วอันนี้ต้องถามท่านแล้วว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเอาอีกแล้วเร็วๆนี้โอ้ยเดี๋ยวก็กลับมาแล้วกลับมาอีกแล้วกลัวท่านจะอกหักซ้ำบ่อยๆแต่จะลงบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์มั้งโอ้ปาร์ตี้ลิสต์โอ้ปาร์ตี้ลิสต์โอ้ไม่ได้เช็คด้วยเขาล้อมไทยญี่ปุ่นกันอยู่ลืมเช็คเลย120ให้ท่านได้มีโอกาสได้เขาได้เลือกตั้งกันแล้วกันคงต้องส่งประวัติไปทางออนไลน์ครับสารพัดปัญหาอยู่ตอนนี้โอ๊ยนี่นานนั่นแหละอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูตกระจ่างโอ้โหท่านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในว่าในวลีที่บอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้มีวันนี้เพราะพี่ให้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาที่ไปทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเนี่ยไปล้อมบชน.นะครับอีกสักครู่นะครับเรากลับมาพูดคุยกับฉายาของท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทูตกระจ่างกันครับ